ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวเรื่องงานยามดีนะหรือว่าให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมนะคะฝากข่าวถึงสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะในเรื่องของการเรียนนะคะหลักสูตรเกี่ยวกับสื่อบันเทิงโดยตรงเลยทางสถาบันการศึกษาเขามีการเปิดนะคะหลักสูตรปริญญาตรีแต่ว่าจะเป็นยังไงชมภาพก่อนดีกว่าค่ะชีวิตเป็นเหมือนเกมวงการนี้ต้องเก็บเลเวลให้ได้มากที่สุดแล้วจะดีแค่ไหนถ้าคุณได้เริ่มสตาร์ทเกมก่อนใครสถาบันกันตนาปริญญาตรีจึงให้โอกาสคุณได้เรียนในที่ทำงานจริงเพื่อพร้อมทำงานทันทีสำหรับใครสนใจนะคะหลักสูตรนะคะปริญญาตรีนะในเรื่องของสื่อบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันแล้วก็รวมไปถึงนะคะการผลิตข้ามสื่อด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าใครที่สนใจเนี่ยโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสามารถที่จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครหรือว่าติดต่อสอบถามได้โดยตรงเลยนะคะกับทางสถาบันกันตนานะคะเว็บไซต์ด้านหน้านี้ www.gantanainstitute.ac.th นะหรือว่าโทรเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้0985564151นะคะแล้วก็รวมไปถึงใน LINE ID ด้วยนะคะก็แอด LINE ID ไปได้นะคะที่กันตนาอินสติทูตนั่นเองนะคะก็ใครสนใจรีบหน่อยก็แล้วกันโค้งสุดท้ายแล้วนะแล้วก็อยากที่จะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ในทางทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติได้ลงพื้นที่จริงๆได้เห็นเครื่องไม้เครื่องอุปกรณ์ทางกันตนามีให้ครบถ้วนเลยนะคะก็ตอนนี้นะเรามาในส่วนของ SMS กันต่อดีกว่านะสิ่งหนึ่งต้องอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยจะได้เป็นการรีเช็คกันนะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดนั้นครบถ้วนหรือเปล่าคุณมยุรชัดค่ะ5พฤษภาคม2529นะคะเวลาเกิด 10:45 นวันจันทร์เงินงานความรักเป็นยังไงคะ5พฤษภาคม2529นะครับเวลา 10:45 ก็ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะจริงๆแล้วชื่อเนี่ยไม่ผ่านนะมีสละอุนะครับก็ติดกาลีก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยโดยรวมมันติดขัดทุกเรื่องแหละและปีจอนี้ทั้งงานแล้วก็เรื่องของเงินหัวใจด้วยแหละนะกาลีชิ่งหมดเลยนะครับถ้าไม่มีคู่ก็โชคดีไปแต่ถ้ามีคู่แล้วให้ระวังเรื่องของคำพูดแล้วก็เคารพสิทธิส่วนตัวเยอะๆมีระยะห่างกันบ้างงานให้เผื่อใจอาจจะต้องทำตำแหน่งหรือว่ารับผิดชอบสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ถนัดสภาพคล่องก็รับซ้ายจ่ายขวาของจริงของคุณในช่วงอายุย่าง31นี้นะครับให้แสงสว่างทางปัญญาฮะบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลัง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเกิดวันที่18มิถุนายน2530ค่ะเวลาเกิด 8:09 นาทีวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ 8:09 นาทีสิงห์บุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับของคุณเนี่ยถามคำถามเดียวจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณัฐพล8พฤศจิกายน2536เวลาเกิดเที่ยงคืน8นาทีระบุว่าเป็นวันจันทร์ค่ะถามเรื่องความรักกับการงานค่ะผมดูวันสากล นะคนรุ่นใหม่แล้วไม่น่าจะพลาดฉะนั้นจึงเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับงานกับความรักปัตตนิกาลีนะปีนี้ถ้าโสดอยู่คนเดียวเข้าหาใครก็ไม่สมหวังหรอกถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้ก็มีโอกาสความรักมีสะดุดมีเกณฑ์อาจจะต้องยุติความสัมพันธ์นะครับฝากระวังอุบัติเหตุด้วยทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนรักของคุณเนี่ยซื้อได้และเข็มนะซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนในเรื่องของงานผมถือว่าคุณยังรับผิดชอบทุกอย่างได้มีโอกาสเขาเรียกว่าสามารถแล้วกันปีนี้รับผิดชอบได้ส่วนเบอร์โทรเนี่ยเปลี่ยนนะฮะใช้ขยับลงเป็น1-1คือราชาโชคความสะดวกสบายมาในส่วนของอีเมลแอดเรสกันบ้างดีกว่านะคะนี่น่าจะเป็นคุณแม่ส่งเข้ามาสอบถามนะถามเรื่องของลูกชายค่ะวันแรกเกิด30กันยายน2536เวลาเกิด 4:26 นาทีวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีค่ะบอกว่าน้องเรียนจบปริญญาตรีนะคะสาขาธุรกิจระหว่างประเทศแต่ว่าไม่อยากทำงานด้านนี้อยากเป็นเซียนพระซื้อขายพระทางอินเทอร์เน็ตถามว่าอาชีพนี้จะมั่นคงหรือเปล่าหรือว่าควรทำอาชีพอะไรดีแล้วก็หลักการทำบุญเสริม
คือความจริงเนี่ยดาวอาชีพส่วนใหญ่คือหมายถึงว่าดาวที่อยู่ในเรือนอาชีพเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าชะตาก็มีโอกาสจะได้เข้าไปทำงานในวิชาชีพในกลุ่มนั้นนะคือพระรหัสอยู่เรือนงานก็ถ้าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของวัตถุมงคลอะไรพวกนี้ก็ต้องถือว่าพอทำได้นะแต่ถามว่าเด่นไหมก็ต้องเทคไทม์หน่อยต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับมันก็ได้ทั้งในเรื่องของการซื้อมาขายไปเลยแม้กระทั่งการเป็นคนกลางและกินส่วนต่างและที่สำคัญถ้ามีโอกาสทำในลักษณะของการจรการเดินทางก็พอจะทำให้มันสมรูปได้มากขึ้นแต่ถามว่าถ้ามันตรงฟิลถ้าทำได้ถ้าเกี่ยวข้องกับฟิลงานด้านต่างประเทศก็ถือว่าดีกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็อีกคนนึงนะคะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์2541ค่ะเวลาเกิดตี 1:27 นาทีไม่ได้บอกวันว่าวันอะไร2กุมภาพันธ์41 2541ค่ะไม่ได้บอกวันนะผมก็ดูวันสากลเลยถ้าว่า2กุมภาพันธ์41เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์ฉะนั้นเกิดช่วงเวลาที่ฟ้าไม่สว่างยังเป็นคนวันอาทิตย์จ้ะบอกว่าตอนนี้เรียนอยู่ปวช.ปี3นะคะสาขาอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่ายังเรียนซ่อมอยู่เพราะว่าไม่จบตามเกณฑ์อีก1ปีเนี่ยจะจบหรือเปล่าหลักการทำบุญเสริมด้วยเกณฑ์เรียนโอเคนะตอนหมายถึงปีปัจจุบันเนี้ยนะก็ขยันหน่อยอย่าไปบอกเขาเดี๋ยวเขาชะล่าใจนะครับแล้วก็ในอนาคตถ้าเป็นไปได้คือพูดง่ายๆของเขาเนี่ยถ้าลักษณะฟิลเป็นงานช่างเป็นงานช่างถือว่าดีนะนะครับแล้วก็เน้นงานแมนเทนแนนซ์อะนะถ้าเกิดลงลึกว่าเป็นช่างเกี่ยวกับซ่อมค่ะเรียนซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นระบบไฟฟ้านะเน้นงานแมนเทนแนนซ์ก็ถือว่าสมรูปแต่จะให้ดีนะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีนะครับสายวิศวะแหละแล้วก็จับอันเดิมเนี่ยเน้นงานซ่อมบำรุงอันนี้ถือว่ามีความสำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างสำหรับเดือนกรกฎาคมค่ะก็เอาเท่าที่เหลือนะฮะอาทิตย์ที่17ประกอบการมงคลได้หมดนะครับดิถีดีดิถีเรียงหมอนเป็นวันฟูด้วยช่วงเวลาที่ดีที่สุด 13:31 นาทีถึง 14:00 นครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยครึ่งเดือนหลังนะครับเริ่มกันที่วันพุธที่20กรกฎาคมวันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรทางกัลยโยคมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดขออภัยทางกัลยโยคเป็นวันอธิบดีนะครับเลิกล่างมีดิถีกลางๆอย่างวันปอดก็ประกอบการมงคลได้ทุกประเภท 17:01 นาทีถึง 17:30 นาทีครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่23กรกฎาคมวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลที่ภูเขานะฮะเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้เพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคดิถีเรียงหมอนทางกัลยโยคก็เป็นวันธงชัยช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 7:31 นาทีถึง 8:00 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่28ครับวันนี้เลี่ยงในเรื่องการยกเสาเอกขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเนื่องจากอัคคนิโรธนั้นตกในผืนแผ่นดินเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 12:31 นาทีถึง 13:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศีได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 นาทีถึง10:00 นตรงนะคะวันนี้ก่อนจะจากกันไปค่ะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆการทำงานให้สำเร็จไม่ใช่อยู่ที่แรงถึงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความตั้งใจแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ละสายตาไปจากเป้าหมายเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ